ข้อนิสิตสาวปอเอกคบผู้กักับการสอนอโชคชัยเล็งเอาผิดหนุ่มเมาเจตนาฆ่ากรณีน้องเฟิร์นนางสาวอาภาพรนิสิตปร,ริญญาเอกมอกเกษตรศาสตร์ถูกหนุ่มเมาคือนายสมมาตรทูเชิดผู้เช่าอาศัยในแมนชั่นเดียวกันหมุกอาลวาทุบป,ประตูห้องส่งเสียงดังจนนอสอสาวว่าที่ด็อกเตอร์ ตกใจกลัวปีนระเบียงห้องหนีและพลัดตกลงมาจากชั้นหกเสียชีวิตล่าสุดในวันที่18ธันวาคม66ที่สอนอโชคชัยในเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพานายสมชายสีชำนาญพ่อของนอสอสาวปอ เอกเข้าพบพันตำรวจเอกเศรษฐพันธ์ศรีสาครผู้กำกับการสอนอโชคชัยเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีและหารือร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อสอบถามถึงการชดเชยเยียวยาความสูญเสียที่เกิดขึ้นนายเอก,กพบกล่าวว่าวันนี้ต้องการพาพ่อผู้เสียชีวิตมาสอบถามกับผู้กำกับการสอนอโชคชัย ว่าจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุในความผิดเรื่องเจตนาฆ่าได้หรือไม่เพราะผู้ตายไม่ได้ตกตึกลงมาเองแต่เป็นเพราะผู้ก่อเหตุมาเคาะประตูรัวๆส่งเสียงดังในเวลาสีนาฬิกาจนทําให้ผู้ตายซึ่งเป็นผู้หญิงที่อยู่อาศัยคนเดียวและเป็นคนตกใจง่ายอยู่แล้วเกิดความตื่นกลัวและหาวิธีเอาตัวรอดก่อนพลัดตกตึกเสียชีวิตดังกล่าว ด้านพันตำรวจเอกเศรษฐพันธ์ศรีสาครผู้กำกับการสอนอโชคชัยกล่าวว่าหลังเกิดเรื่องได้ประสานแม่ผู้ตายมาสอบถามและเน้นย้ำว่าจะทำคดีอย่างเต็มที่และได้แจ้งข้อกล่าวหาได้สามข้อหาฐานพยายามบุกรุกยามวิการทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวและทำให้เกิดเหตุอึกกระทึกครึกโครม แต่การสอบปากคำยังไม่แล้วเสร็จยังคงต้องสอบปากคำพยานอื่นที่พักในชั้นเดียวกันกันกบผู้ตายเพิ่มเติมเบื้องต้นสอบพยานแล้วห้าปากและจะเชิญแม่บ้านผู้ดูแลตึกที่บอกห้องผู้ตายให้กับผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำชนกันรวมถึงจะส่งภาพจากกล้องวงจรปิดให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อประกอบการพิจารณาการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมซึ่งผู้บัญชาการนสั่งตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนบอกอนอสีเพื่อหาหรือเกี่ยวกับการแจ้งข้อหาเดิมว่าเพียงพอแล้วหรือไม่ส่วนการชดเชยเยียวยาโดยกรมคุ้มครองสิทธิ หากพิจารณาแล้วเข้าขายตามกฎหมายจะได้รับการช่วยเหลือเป็นเงินค่าดำเนินการต่างๆทั้งเงินทำศพและเงินเยียวยารวมหนึ่งแสนกว่าบาท